รถดีหกสวัสดีค่ะเดี๋ยวแม่เพียจะพามาชมสูตรหมักหมูนะคะหมักหมูกระทะนะทำยังไงเนาะทำไงเนาะเอียงเนาะเอียงนี้เนาะไปหันหาอะไรนั่นอันก่อนนี่นะคะแบบนี้เนาะเห็นเนาะหมักนะคะซื้อเนื้อหมูสไลด์3ชั้นนะคะอันนี้เป็นเนื้อหมูสไลด์3ชั้นนะคะนี่ค่ะกิโลละ120บาทค่ะนี่นะคะสูตรหมักนะคะหมักแบบง่ายๆค่ะไม่ได้ยุ่งยากนะคะมาแบบง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากเลยน้ำตาลนะนั่นเป็นรสชาติหน่อยค่ะนี่ค่ะน้ำตาลค่ะนี่นะใส่ขาหรือใส่แดงก็ได้นะคะให้น้ำเคลื่อนออกหวานๆนิดนึงค่ะรสดีนะคะรสดีค่ะตามใจชอบค่ะใส่เยอะมันจะเค็มนะนี่นะคะแม่เพียวันนี้ไลฟ์สดใช่ไหมไลฟ์นี่นะคะขนาดนี้นะคะหมูหนึ่งหมูหนึ่งโลนะอยู่บ้านหนูค่ะตอนนี้ค่ะหมูหนึ่งโลไม่แม่เพียวแกจะเป็นคนไม่ดื่มไม่ดื่มค่ะใส่อีกค่ะเพื่อจะได้กลมกล่อมค่ะใส่รสดีแล้วก็พอนะคะอีผงนัวไม่ต้องค่ะนี่นะคะสูตรหมักเนื้อหมูกระทะของแม่เพียวนะคะแค่นี้ก็นุ่มแล้วค่ะหมักไว้ประมาณสัก10นาที20นาทีนะคะนี่นะคะเนื้อหมูนี่สไลด์แบบบางเลยค่ะบางสไลด์บางนะคะอร่อยค่ะนี่นะคะสูตรหมักหมูกระทะนะคะสูตรของแม่เพียวเด้อเนี่ยรสดีเนื้อ1โลนะคะเลยรสดีประมาณครึ่งช้อนนี่นะคะนี่แล้วก็น้ำตาลก็ครึ่งช้อนนี่นะคะแต่แม่เพียวไม่ใส่ชูรสนะชูรสไม่ใส่แต่รสดีแล้วก็น้ำตาลแค่นั้นนะคะเพราะว่าอย่างอื่นน่ะมันจะเค็มถ้าใส่น้ำมันหอยนะถ้าใส่น้ำมันหอยมันจะติดกระทะแล้วนะคะติดกระทะค่ะไม่ใส่ค่ะแค่นี้ก็นัวนะคะถ้าอยากให้มันนุ่มอะไรก็ตอกไข่ใส่ค่ะตอกไข่ไก่ใส่นะคะประมาณเนื้อขนาดนี้ก็ไข่ไก่ประมาณ2ลูกนะคะสูตรหมักแค่นี้นี่ก็หอมรสดีแล้วค่ะหอมค่ะหอมรสดีนะคะเนี่ยหอมมากง่ายค่ะสูตรหมักแล้วก็คนแบบนี้นะคะคนให้เพื่อนอีกเข้าเนื้อเข้าหนังอีกกระเทียมไม่ต้องใส่นะคะกระเทียมไม่ต้องใส่ค่ะเพราะไอ้เพื่อนอีมีในรสดีแล้วนะคะไม่ต้องนะคะแบบนี้นะคะสูตรง่ายๆของแม่เพียวค่ะเดี๋ยวแม่เพียวจะพาอีปรุงรสตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะพาปรุงรสตัวนี้นะคะปรุงใหม่ค่ะซื้อเป็นขวดแล้วมั่นใจรู้สึกรสชาติมันไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเราก็ต้องมาปรุงใหม่ค่ะเดี๋ยวแม่เพียวจะพาทำนะคะดูง่ายๆค่ะคนก่อนนะคะคนให้เพื่อนดีเข้ากันก่อนค่ะวันนี้จะกินหมูกระทะกันนะคะกับมาดาม2คนค่ะมาดามเมืองโปนะคะทำกินเองค่ะถ้าซื้อเป็นลายหัวแพงนะคะวันนี้แม่เพียวจะตั้งงบไว้แค่150ค่ะ150นี่กินนี่2คนแบบสบายๆนะคะผักก็เต็มถาดนะคะผักเต็มถาดนะคะกินแบบสบายๆเลยค่ะในงบเอ150บาทถ้าเป็นหัวมันก็หัวละ199นะคะ2หัวมันก็300กว่าบาทแล้วถ้า300กว่าบาทนะเราซื้อเนื้อหมูได้2โลค่ะถ้า2โลก็กินได้ประมาณ4คนถ้าเราทำเองนะแต่ถ้าไปกินตรงร้านน่ะน่าจะไม่อิ่มค่ะ
่าจะไม่อิ่มน่าจะไม่อิ่มนะคะสูตรง่ายๆค่ะสูตรหมักเนื้อหมูกระทะแบบง่ายๆให้มันลงตัวโซดาไม่เพียวก็ไม่ใส่นะไม่ใส่นะคะแล้วก็คนให้เพิ่มหนีอันนั้นนิดนึงค่ะหอมแล้วค่ะนี่ก็หอมแล้วโอเคนะคะแค่นี้ค่ะง่ายๆง่ายมากเลยสูตรของแม่เพียวนะง่ายมากนี่อะไรเนาะเป็นเตืออะไรอันนี้เป็นเอสามชั้นนะคะเขาแถมให้มาฮะเออแถมอีกตัวต้องสุกมากๆตัวกระโดดยำในของใครเนี่ยว่าได้เจอโอ้มีตบท้ายด้วยยำด้วยค่ะคะแย่นะแย่นะตบท้ายด้วยยำนะคะหมักไว้ให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อประมาณ 10-20 นาทีค่ะเดี๋ยวก็ตัวสิโพดูเนื้อตัวสิสันเนื้อดูเรื่อยกว่าตั้งกระทะเลยมาเนาะนายโจ้ที่โซดาไหนมาโจ้นั่นนุ่มนายโจ้โจ้นะนายโจ้โจ้สมเด็จกับเลยว่าไม่ใส่อะไรไม่ว่าไม่ใส่โซดาใส่แล้วค่ะใส่โซดานะคะพอบอกพอเจ้ตัวเพิ่มว่านะว่าทำไมเนาะรสดีเออดีก็มีเลยดีนะกูเจอรถดีไปสิอือบิ๊กซีเนี่ยที่กูจิ๊บกว่าบิ๊กซีบุลับอีกบอกกินมาเดิมไม่ตะเกียบกว่าด้วยแพ้ละไม่ตะเกียบละมันมีให้กระโจนน้ำยุบยุบกี่เลยเนาะตัดไปเลยนะไม่ตะเกียบก่อนน้ำมันโตจะไม่เลยมีรสติยาเมื่อสติยาดีเอ้ยเมื่อสติยาเฮ้ยไฟเห็นก็สติมากเลยเออสติมรถนะมาเยือนะเออบีเพราะว่าอีกลัวจืดเพราะเพื่อนเองใส่น้ำโซดาค่ะใส่โซดาเลยเนื้อจะฟูมากเลยนะคะนี่หมักไว้วันนี้นะคะเนื้อจะฟูมากสูตรหมักเนื้อทำหมูกระทะคือเนื้อหมู1โลใส่น้ำตาลขนาดนี้นะคะครึ่งช้อนนี้นะคะรสดีก็ครึ่งช้อนนี้นะคะแล้วก็โซดาประมาณนิดนึงค่ะนี่ค่ะขนาดนี้ถึงนี้นะคะไม่ต้องใส่เยอะถ้า2โล3โลน่าจะใส่ทั้งขวดค่ะโซดาใส่ให้เนื้อมันนุ่มนะคะนุ่มฟูอร่อยค่ะนี่ค่ะสูตรเองเมื่อเนื้อ1โลนี่กินได้2คนนะคะ2คน3คนก็ได้ถ้าคนเอไม่กินจูก็3คนน่าจะได้ค่ะในงบราคาแค่150บาทได้ทั้งเอหมูกระทะทั้งผักนะคะทั้งผักค่ะเอ้ยทั้งหมูกระทะทั้งผักนะคะแม่เพียวขอจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียว Channel ด้วยค่ะผิดถูกไงจะว่ากันนะช่องแม่ทําค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะมาดูสีสันน่ากินมากเลยค่ะ